นี่มันแน่นก็แน่นเข้าแล้วจะทำยังไงล่ะผู้ที่มาศึกษาอบรมมาสมควรแล้วก็ต้องขยับขยายนะแน่นทุกวันทุกวันทั้งหมดมีเท่าไหร่นี่พระทั้งพระทั้งเนรประมาณ40นู่นน่ะยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยจะทำยังไงผมก็ยิ่งกำลังวังชาไม่มีเสียแล้วเดี๋ยวนี้แต่อยู่ลำพังเจ้าของก็มันก็รู้สึกว่าหนักอยู่แล้วจิตมันหดเข้ามาหดเข้ามานะมันไม่เป็นเหมือนแต่ก่อนช่วงสองปีมานี้รู้สึกในเป็นความรู้สึกกันหนึ่งอยู่ในจิตนี่แหละมันหดเข้ามาหดเข้ามาว่าตัดขันละพาให้มันเป็นดีบ้วนกับหลังไหลมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยมีมากแล้วมันมีเรื่องเนี่ยในเรื่องหนึ่งก็เรื่องหนึ่งจนได้นะในเรื่องกิเลสมันออกรวดเร็วที่สุดนะทำไม่ทันทำยังนอนไม่ตื่นกิเลสออกเพ่นพ่านยุ่งกวนทำลายไปทุกอย่างผลนั่นรวดเร็วยิ่งกว่าอะไรแล้วเรื่องกิเลสก็ยังหยาบหยาก็ยังที่ทะเลาะกันนั่นสินี่เป็นเรื่องหยาบที่สุดเป็นเรื่องของโลกโลกเขาแท้ๆมันก็ยังมาเป็นไปได้ในวัดในพระเนียนมันมาถือว่ามันเป็นของดีจนได้เรื่องความทะเลาะเป็นเรื่องหยาบโลนที่สุดแม้แต่ทางฆราวาสเขาก็ยังถือกันพระยังมาถือเป็นของดีมาทะเลาะกันได้นี่นี่ยิ่ง40 50จะอยู่ที่ไหนมันก็ยิ่งคับยิ่งแน่นหาความสงบสงัดก็ไม่ได้ไม่ชอบอยู่เก่าก็เป็นแบบหนึ่งมาใหม่ก็เป็นแบบหนึ่งแบบทั้งสองแบบนั้นไม่ใช่แบบที่น่าไว้ใจไม่ใช่แบบที่น่าอบอุ่นเย็นสบายสำหรับหัวหน้าและหมู่เพื่อนอยู่ด้วยกันก็ดีมันเป็นแบบอย่างว่านั่นแหละว่าแบบยักษ์แบบผีก็ว่าได้เรื่องแบบที่เหลือไม่ใช่แบบดีมันเป็นอย่างนั้นของมันแหละตั้งใจมาศึกษาศึกษาจริงๆมันก็ดีสิวันนี้มันไม่เห็นมีจริงมีจังอะไรก็ให้หนักวันหนึ่งวันหนึ่งเราอยู่เฉพาะเรามันก็พอแล้วนั่นแหละคิดอะไรยุ่งอะไรล่ะยุ่งแต่กับขันเจ้าของนี่ก็พอวันหนึ่งวันหนึ่งอย่างเอวนี่มันก็แข็งเดี๋ยวนี้ไปใช้ก็เลยคราวที่แล้วนี่ที่โรงพยาบาลหมอปัญญานี่ก็เขาก็บอกว่าปูนมันจับอยู่ทุกแห่งทุกหนทั่วกระดูกหลังตั้งแต่เอวขึ้นไปนั่นอย่างนั้นนะปูนมันเกาะอยู่มดจับอยู่มดเขาชี้บอกนั่นแหละที่มันเจ็บหลังเจ็บเอวก็นั่นละมันไปทั่วหมดมันจะว่ามันเจ็บหลังยังไงเจ็บเอวยังไงนี่มันเป็นเอวแข็งแบบนั้นเลยเนี่ยนั่งไม่ค่อยจะสนิทแล้วนั่งก็หน้าก็นั่งอย่างสบายสบายแต่ก่อนไม่ได้ต้องพิงอ่ะแม้จะนั่งก็ยังแข็งไปเวลาออกมาคือท่านก็คงจะนั่งไม่ได้มันแข็งไปหมดก็หินปูนที่เขาว่านี่นะมันเกาะติดอยู่ตามกระดูกหลัง
ันเป็นพืชไปหมดไปวัดถ้ำของเพลนั่นก็ได้พิจารณาถึงเรื่องหมู่เรื่องคณะเหมือนจะไปเหมือนก็ว่าจะไปเหมือนกับไปปรองธรรมสังเวชหนึ่งเหมือนกันมันเป็นในจิตหูตาสัมผัสสัมพันธ์ไปที่ไหนที่ไหนมันก็อดคิดมันนะน่าสงสารหมู่เพื่อนพระเต็มเป็นร้อยมาจากที่ต่างๆวันนั้นเราก็ได้อุตส่าห์เทศน์ให้ฟังถึงจะเมื่อจะเพียก็ตามก็ความสงสารนั่นแหละเลยได้อุตส่าห์เทศน์ให้ฟังถึงไม่ได้เข้มข้นอะไรนักก็พอเป็นคติเทศไปเรียบๆธรรมดาตามธาตุขันธ์มันอำนวยเทศเป็นธรรมะสูงสุดเหมือนกันไม่มีผู้นำเป็นไปตามลำพังมันเป็นไปได้ยังไงนี่ที่ทำให้คิดมากนะพระเนนมานั้นก็เรียกว่าเศษหนึ่งส่วนพันส่วนหมื่นเศษหนึ่งส่วนหมื่นก็ว่าได้ของพระของเนนทั่วประเทศไทยที่มานั่นเลยทำให้เอามาพิจารณาเทียบเคียงดูถึงผู้นำแต่ละกบละกบละกบนี้ต้องมีผู้นำผู้นำนั้นต้องเป็นผู้สำคัญจึงเรียกว่าผู้นำสำคัญทางฝ่ายปฏิบัติก็คือสำคัญทางด้านจิตใจเมื่อจิตใจสำคัญการประพฤติปฏิบัติก็สำคัญเพราะใจเป็นหลักใหญ่ของการปฏิบัติแต่ใจมีหลักมีเกณฑ์การปฏิบัติย่อมมีหลักมีเกณฑ์แม้จะลดหย่อนผ่อนผันลงบ้างตามการตามเวลาก็เป็นไปด้วยความนิ่มนวลด้วยเหตุด้วยผลไม่เป็นไปด้วยความขัดต่อเหตุต่อผลอัตธรรมเช่นเป็นทิฏฐิมานะหรือความหย่อนยานก็กลายเป็นกิเลสไปเสียทิฏฐิมานะว่าความเคร่งก็กลายเป็นกิเลสไปเสียอย่างนั้นมันไม่มีสำหรับจิตใจที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์แล้วย่อมลดหย่อนผ่อนผันลงได้ด้วยเหตุด้วยผลพร้อมหมดเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความให้ลดหย่อนผ่อนผันนั่นแล้วจิตใจการปฏิบัตินั่นก็ดีดเข้าสู่ปกติของตนนั่นมันสำคัญอย่างนั้นเราจึงถือหลักใจเป็นสำคัญก็ปฏิบัติถ้าใจไม่มีหลักก็หาหลักเกณฑ์ไม่ได้ถ้าใจเป็นหลักอยู่แล้วการปฏิบัติย่อมเป็นหลักเป็นเกณฑ์สม่ำเสมอและการแนะนำสั่งสอนผู้มาอยู่อาศัยด้วยลมศึกษาด้วยก็เป็นหลักเป็นเกณฑ์ที่แน่ใจได้ตายใจได้เมื่อยึดหลักที่ท่านแนะนำต่างสอนและปฏิบัติผู้นำจึงเป็นสำคัญมากทีเดียวเห็นอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์นี่มีสำคัญมากนะท่านเป็นแม่เหล็กจริงๆท่านไปอยู่ที่ไหนพระเนนหลั่งไหลไปผมจะเข้าไปอยู่สำนักท่านไม่ได้ก็ไปอยู่ตามบ้านเล็กบ้านน้อยแถวๆใกล้เคียงพอไปมาหาสู่ได้เช่นวันปฏิโมกก็มาฟังปฏิโมกและโอวาทของท่านที่นั่นเวลามีโอกาสมากราบเยี่ยมท่านแต่ละครั้งละครั้งได้อุบายไปเพราะการอบรมสั่งสอนของท่านนั้นอบอุ่นมีพระผู้มีหลักมีเกณฑ์ยิ่งท่านยังพ่อแม่ครูอาจารย์นี่เป็นผู้ที่บริสุทธิ์พุทโธเต็มที่แล้วอย่างนั้นก็ยิ่งร่มเย็นท่านเคยพูดวันโวสถนั่นแหละเป็นสำคัญเพราะวันโวสถนั้นพระมามากเนี่ยทีห้าบางทีห้าถึงหกสิบพระต่างถิ่นต่างฐานมาที่เท
ถวใกล้เคียงนั่นแหละเน้นพวกไรก็ติดตามมาด้วยออกจากฟ้าแล้วเวลาท่านให้รู้ว่าท่านเตือนเตือนอย่าได้นอนใจการศึกษาอัตธรรมทางด้านจิตใจนี้เป็นสิ่งสำคัญมากท่านเตือนสำคัญที่ผู้จะให้การอบรมศึกษาถูกต้องแม่นยำหรือไม่เราก็เป็นห่วงหมู่เพื่อนท่านว่าการศึกษาทางด้านจิตใจนี้ไม่เหมือนทางด้านปริยัติต้องเอาของจริงออกมาพูดกันว่าพูดสมาธิจิตของผู้เทศน์ผู้แสดงผู้เป็นหัวหน้าต้องเป็นสมาธิมาแล้วพูดถึงเรื่องปัญญากับผู้อบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนเป็นผู้นำหมู่เพื่อนก็เป็นปัญญามาแล้วทุกขั้นเนี่ยท่านว่าจนกระทั่งถึงมุดหลุดพ้นผู้แนะนำต่างสอนเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงเสียทุกขั้นทุกภูมิแล้วจะเอาอะไรมาสงสัยจะเอาอะไรมาผิดพูดตรงไหนก็ถูกตรงนั้นตรงนั้นและเป็นที่ตายใจสำหรับผู้มาอบรมศึกษาท่านว่าแล้วก็ย้อนมาหาองค์ของท่านเองนี่ผมก็แก่แล้วนะเนี่ยท่านทั้งหลายมาศึกษาเอาให้จริงให้จังนะการแนะนำต่างสอนหรือแก้ไขดัดแปลงทางด้านจิตใจคิดกับภาวนานี้เป็นของยากมากนะถ้าผู้ไม่รู้ไม่เข้าใจจริงจะสอนกันไม่ได้ผู้ที่จะสอนสมถะวิปัสสนาต้องเป็นผู้เข้าใจสมถะวิปัสสนามาเรียบร้อยแล้วไม่เหมือนปริยัติอย่างนี้ท่านย้ำแล้วย้ำเล่าอย่างนั้นบางครั้งถึงขนาดที่ว่าภิกษุเฒ่ายังไม่ตายนี่ให้ใครมีข้อของใจอะไรอ้าวให้มาถามแล้วให้รีบเร่งขวนขวายทางด้านจิตตภาวนาสงสัยตรงไหนให้มาถามนะเวลาภิกษุเฒ่าตายแล้วยากนะผู้ที่จะแก้ไขทางด้านจิตใจนี่นะนะเวลาท่านเน้นหนักท่านเน้นจริงๆเนี่ยอายุไม่ได้นานนะนี่บางทีออกมาเป็นตัวเลขเลยเราไม่ได้ลืมมันเหมือนสดๆร้อนๆเหมือนอัดเทปไปถ้าเป็นประวัติของพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วเป็นอย่างนั้นนะจิตใจผมเพราะผมกล้าเขียนประวัติของท่านเท่าที่ผมได้ยินมาแล้วมันเหมือนก็ไม่หลุดไม่ตกไปไหนเลยมันเหมือนเทปเจ้าของเองก็แปลกนะเจ้าของกันมันจำไปได้ยังไงพูดถึงบอกถึงขนาดตัวเลขยังเหลืออีกเท่านั้นปีเท่านี้ปีนึงนี่กับอายุเท่านั้นแล้วนะเนี่ยยังเหลืออีกกี่ปีไม่เลย80นะโอ้โหขนาดนั้นนะบอกยังตีการลงไปเลยเดียวเหมือนกับมองเห็นต่อหน้าต่อตาอยู่นี้วันจะตายก็ทางก็ต้องมองเห็นลุงท่านอาจารย์ถึงได้กล้าพูดขนาดนั้นไม่เลย80นะนี่ก็ได้ปีเท่านั้นปีแล้วนี่ต้องก็นับไปนับข้อมือนี่เห็นไหมมันนานเท่าไหร่อ่ะมันนานอะไรกันวะมันก็เท่ากับ 2-3 วันเท่านั้นมันก็ตายเนี่ยนี่ยังจะมานอนใจอยู่เลยท่านว่าแล้วพอเริ่มป่วยครั้งสุดท้ายก็บอกเลยเดียวยังทั้งที่เริ่มป่วยเท่านั้นแล้วบอกเลยนั่นนี่เป็นป่วยเป็นครั้งสุดท้ายของเรานะครั้งนี้ไม่มีหายมันเริ่มเป็นเท่านั้นแหละมันขาดไปหมดเลยแหละนั่นว่าเหลือแต่ลมหายใจมันยังไม่ขาดไอ้เรื่องราวอะไรที่ความสืบต่อของการของขันนี่มันขาดไปหมดแล้วยังไงก็ต้องตายเพราะป่วยครั้งนี้ไม่สงสัยเห็นว่าแต่มันไม่ตายง่ายนะโรคนี้มันเป็นโรคทรมานเรียกว่าโรคคนแก่เห็นว่าไม่ตายง่ายแล้วก็เราก็นับมาอีก8เดือนนั่นตั้งเดือน4ขึ้น14ค่ำผมจำได้ขนาดนั้นนะท่านเริ่มป่วยจนกระทั่งวันที่10พฤศจิกาท่านมานับภาพ
พศ92เป็นเวลา8เดือนโอ้เหมือนกับป้าดินถล่มมาหัวใจเรานะเพราะจิตมันจ่อยกับท่านเท่านั้นท่านเป็นแม่เลยคอยดึงคอยนั่นเราจิตเราก็ตอนนั้นมันก็ชุนละมุนเราเหลือประมาณตอนท่านตอนนั้นท่านเริ่มป่วยมาแหละจิตของเรามันก็เริ่มชุนละมุนวุ่นวายของมันไม่มีวันมีคืนตั้งแต่นั้นมาเรื่อยจิตเราไม่ว่างเลยท่านก็ป่วยหนักก็เท่าไหร่ก็เราก็ยิ่งต้องเป็นตัวตั้งตัวตีเกี่ยวกับการดูแลรักษาตลอดถึงหมู่เพื่อนที่ไปเกี่ยวข้องกับท่านเราเป็นผู้คอยให้อุบายคอยแนะนำตักเตือนเห็นเราเองก็หมุนติ้วติ้วติ้วออกจากลมจากพิธีท่านก็เข้าทางลมกลมนะพอทางกลมมาขึ้นพิธีท่านตั้งแต่มีไม้ตั้งอยู่น้องผือลงจากทางยังออกจากกุฏิท่านก็เข้าทางยังกลมนะปล่อยท่านก็ปล่อยไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญมากที่เราจะปล่อยไม่ได้แม้หมู่เพื่อนจะมีมากก็ตามแต่เราคอยท่านเนี่ยคอยให้อุบายคอยเราหยุดตลอดเวลานั่นแหละพอมีเวลาบางนิดหน่อยก็เข้าทางยังกลมก็ทางยังกลมเพราะตอนนั้นจิตมันพิลึกพิลั่งมันกินจริงๆที่ออกมันเป็นของมันเองไม่มีใครบอกใครสอนไม่มีใครแนะใครนำแหละมันเป็นในตัวของมันเองถึงเวลาที่มันเป็นแต่เราเรียกเขาเรียกว่าภาวนามยปัญญาอย่างว่านั่นแหละมันก้าวถึงขั้นภาวนามยปัญญามันก็ต้องหมุนตัวไปเองเป็นตัวมิติเลือดอัตโนมัติมันไม่หยุดไม่ถอยมีแต่หมุนอยู่ตลอดหมุนกับกิเลสนั่นแหละไม่ได้หมุนอะไรลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนลืมเวลาเวลามันไม่ได้ส่งออกนอกมันอยู่ภายในนั้นพันกันอยู่กับกิเลสอาสวะประเภทต่างๆอย่างนั้นเป็นน้ำเป็นท่าหมากภูหรี่ไม่คิดถึงกันเลยนะมันแปลกนะเวลามันหมุนมันหมุนขนาดนั้นมีแต่กิเลสกับสติปัญญาพันกันอยู่นั่นแต่สมมติว่าอันนี้ขาดลงไปแล้วจิตมันก็สอบมันขุดมันค้นหาก็เป็นงานอันหนึ่งเหมือนกันพอเจอแล้วก็เอาแหละที่นั่นแหละเจอเมื่อไหร่แล้วเป็นเอาหนักทีเดียวเหรอเหมือนเข้าตะลุมบอลกันเลยมันถอยไม่ได้มันไม่ถอยนี่ไม่เจอมันก็ค้นหาเวลานี้ผ่านไปแล้วตัวแก้ได้แล้วเรียบร้อยแล้วมันค้นหาของมันมันค้นเองนี่นะสอบมันแสวงมาสอกแสกซิกแซกมันหาเรื่องหาเราขึ้นมาให้เกิดเหตุเกิดผลขึ้นมาให้จนกระทั่งถึงได้พบตัวข้าศึกนั่นแหละพอพบข้าศึกก็เท่ากับว่าได้งานแล้วนั่นเองแล้วมันจะคิดไปอะไรถึงได้ล่ำเวลานาทีชั่วโมงไม่ได้คิดนี่นะมีแต่ความรู้กับสิ่งนั้นเท่านั้นไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่รู้เหน็ดรู้เหนื่อยกินไม่ออกมาเลยมันอยู่กับนั้นแล้วมันจะไปเดินได้ยังไงตั้งแต่ทหารแล้วจนมาทั้งถึงปัดขวานตอนกลางวันก็ท่านก็พักมีหมู่เพื่อนคอยดูแลเป็นประจำเราก็ไม่ได้ไปตอนนั้นตอนค่ำอ่ะตอนเย็นสำคัญอยู่ในวันน้องผือเราไม่ได้เข้าเวรเข้ายามกับหมู่เพื่อนแต่เป็นผู้ว่าตรวจเวรตรวจยามอยู่ตลอดจิตของเราก็เป็นอย่างนั้นท่านก็เพียบทางขันเราก็เพียบทางจิต
ต่างคนต่างเพียบคนละด้านละทางมีผู้ทุ่มลงความพลักโอนกับท่านที่เป็นร่มโพร่มใสจิตใจพันเลนยุกยอกไปหมดพอท่านป่วยเท่านั้นเพราะแสงสว่างไปอยู่กับท่านหมดพวกเราเหมือนคนตาบอดท่านมันให้แสงสว่างให้ดวงตาแสดงอัดแสดงทางเนี่ยใดตัวเนี่ยใดเราคอยสำเนียกศึกษาคอยยึดคอยถือเอาจากท่านท่านล่วงไปนี่โอ้โหปรากฏว่าเหมือนผ้าดินถล่มไปนะผ้าเนนแตกกระจัดกระจายเกาะกันไม่ติดเป็นเวลาทั้ง3ปี4ปีนั่นแต่ขนาดนั้นน่ะจริงมันเป็นสิ่งที่จำไม่ลืมนะใครอยู่ไหนก็แตกจะกระจายไปหาครูอาจารย์ต่างองค์ต่างไปนะแตกไปแล้วเกาะกันไม่ค่อยติดระยะนั้นไม่ติดเป็น 3-4 ปีมานี่ครูอาจารย์ผู้ใหญ่เช่นอย่างหลวงปู่ฟั่นท่านก็อยู่เป็นหลักท่านเนี่ยหลวงปู่ขาวก็มาอยู่เป็นหลักก็เข้าเกาะติดเกาะติดเรื่อยไปแล้วสำหรับเราก็กลับมาจำพรรษาน้องผือแล้วออกทางก็ไปให้สายหมู่เพื่อนก็ติดตามไปนู่นตรงมากมายนะที่เราไปอยู่ให้สายเดียวท่านก็ไปอยู่4ปีห้วยสายอันนี้ก็มากอยู่นั่นอยู่ตามบ้านเล็กมาน้อยเหมือนกันอยู่สำนักเราจริงๆมีสักสิบกว่าองค์ไม่มากที่นั่นที่หนีไรอย่างไรผมมากรวมกันมากตอนนี้จากห้วยทรายมาก็ยึดไปอีกเหมือนกันห้วยทรายได้ก็มาตั้งตรงนี้วัดป่าวันตาแล้วตั้งจะมาตั้งที่แรกที่ป่านี้พระเนรแต่ก่อนก็ไม่รับมากนะอย่างมากรับแค่18องค์หลายปีตั้งแต่2598พอ99มาจนกระทั่งถึง2519หรือ20มีแต่17 18องค์เท่านั้นไม่รับมากนะจากนั้นมาแล้วก็ค่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มก็ค่อยเห็นว่าครูอาจารย์ท่านรองรับไปรองรับไปเพื่อนมีที่เกาะแล้วก็อันลมลงบ้างนี่มันก็มากขึ้นโดยลำดับปีหนึ่งถีบขึ้นไปตีหนึ่งปีหนึ่งถีบขึ้นไปถีบขึ้นไปสูงขึ้นไปเรื่อยสูงจนผิดมุกผิดตาหนึ่งปีกายเท่าไหร่35เนี่ยก็อย่างนั้นเลยเราก็ทนหมูกับเพื่อนเพราะหัวใจก็อยู่กับหมูกับเพื่อนเท่านั้นความเมตตาสงสารเพราะการดำเนินทางด้านจิตใจนี้เราเห็นโทษมาพอแล้วสำหรับเราเองเราเห็นคุณค่าของครูบาอาจารย์ที่คอยแนะนำสั่งสอนด้วยความแน่นถูกต้องแน่นยำอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์นี้เราลงถึง 100% 100% ไม่มีบิ่นเลยนะเพราะฉะนั้นชีวิตของเราจึงไม่มีความหมายอะไรที่จะเป็นความสะดวกสบายสำหรับท่านแล้วเรามอบเลยมอบเลยลงขนาดนั้นนะลงต่อพ่อแม่ครูอาจารย์ไม่ว่าตั้งแต่โน้นจนกระทั่งบัดนี้ไม่มีเคลื่อนมีไหวไม่มีคำว่าอนิจจังเข้าไปเกี่ยวข้องเลยในหัวใจดวงนี้ซึ่งมีต่อท่านอาจารย์มั่นนั่นเห็นคุณของท่านขนาดนั้นนะพอเห็นโทษของตัวเองที่มันตะเกียกตะกายไปไหนมันไปไม่ได้ก็ท่านรู้ฉุดลากนี่นะไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดนี่ฉุดลากผมประกอบกับผมเป็นคนทิฏฐิว่าก็ว่าได้นะไม่ลงอะไรง่ายๆนี่ทำไมถึงเหตุถึงผลที่ควรลงมันไม่ลง
แม้แต่กับองค์กับองค์ท่านเองมันก็ยังทะเลาะกับท่านก็ต้องพูดถึงทะเลาะนะมันโต้กับท่านไม่ถอยนี่ตอนไหนมันยังไม่ลงได้ในเงื่อนใดอย่างนี้มันจะไม่ถอยแหละคือพูดหาเหตุหาผลหาความสัตย์ความจริงเอาจนลงได้ลงแล้วมันก็หมอบลากหมอบลากเลยถ้ามันลงนั่นเพราะฉะนั้นจึงมีแต่ท่านฉุดผมฉุดขึ้นฉุดขึ้นตรงไหนตรงไหนก็ฉุดขึ้นจะไปลืมได้ยังไงจากนั้นก็เอาเรื่องเหล่านี้เนี่ยมาพิจารณาเทียบเคียงเรื่องหมู่เพื่อนทั้งหลายก็ดีมันทนนะนี่นะผมทนเฉยๆนะถ้าเป็นตามนิสัยของผมแล้วนิสัยถ้าพูดถึงนิสัยหมายถึงความชอบใจนะเราไม่ได้ชอบใจเกี่ยวกับหมู่เพื่อนมีมากๆนี่นะนิสัยของเรามันเป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วเรื่องความอยู่คนหนึ่งคนเดียวตั้งแต่ปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติอย่างนั้นอย่างมากก็สององค์ไปข้างหน้าแล้วก็ไปแยกกันเสียเนี่ยไปที่แรกก็ไปด้วยกันสององค์มันต่อไปก็ไปแยกกันคนละที่ละทางไปเสียอย่างนั้นกลายเป็นคนเดียวคนเดียวบางทีก็ไปคนเดียวเลยอย่างมากก็ไปสองก็มีแต่ผู้อายุพรรษาไล่เลี่ยกันอย่างนั้นก็แบกบอกพูดกันงงๆเลยอ้าวใครจะไปทางไหนไปนะก็แยกกันเห็นจะขึ้นเขาลูกไหนลูกไหนไปป่าไหนถ้ำไหนด้วยมาอย่างนั้นยังก็ทั้งพ่อแม่ครูอาจารย์มรณภาพลงไปแล้วหมู่เพื่อนลุมเกาะเรานี่สิแต่ก่อนเราก็ไม่เคยคาดเคยคิดว่าหมู่เพื่อนจะจ้องจะมองจะอะไรเราเพราะเราเคยอยู่คนเดียวคนเดียวหมู่เพื่อนก็ลุมตั้งแต่บัดนั้นมาคิดดูที่จนกระทั่งปั่นนี้แล้วมันเป็นของมันเองอย่างนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของเราสอบแสวงหาการลำพังเราตั้งแต่หมู่เพื่อนเกาะที่แรกก็พยายามหลบปลีกปีกตัวตั้งแต่ไม่ได้ยอมไม่เอาโยมแม่บวชไปไหนก็หนีไปได้9วัน10วันเต็มแล้วหนีเข้าป่าเข้าเขาไหนกับก็วันสี่วันเต็มแล้วที่ไปอยู่นั่นมาจากไหนเดี๋ยวมาจากไหนเดี๋ยวมาท่านก็เลยเกาะเต็มตัวที่อย่างนี้จะมองหาตัวไม่เจอแนวผลแห่งการแนะนำทางสอนหมู่เพื่อนเมื่อการทุ่มเทลงเต็มสติกำลังความสามารถของเรานี้มันเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องหนึ่งที่ทำให้เราได้คิดอยู่ตลอดการสอนก่อนนั่นก็หมดผมพูดจริงๆผมนี่หมดภูมิเลยผมไม่ได้มีอะไรลี้ลับเหลืออยู่แม้นิดหนึ่งที่ไม่ได้แนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนไม่ได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังเขาอยู่ด้วยกันมานานแสนนานมันก็ต้องหมดภูมิเลยจะกินหรือเท็จมันก็หมดเท่านั้นไม่มีอะไรเหลือจากนั้นไปหมู่เพื่อนจะตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติก็เอาตวัดธรรมพุทธเจ้าของจริงมีอยู่อย่าระวังถึงแต่ขี้เหลวมันจะเข้าเหยียบหัวใจนะของจริงมันไม่มีขี้เหลวกลายเป็นของจริงเข้ามาแทนในหัวใจนั้นให้ระวังให้ดีอันนี้มันเร็วที่สุดนะขี้เหลวมันจะเข้าเป็นของจริงแทนหัวใจนี้มีมากตามไม่ทันเนี่ยของปลอมกับของจริงมันแทรกกันไปนั่นแหละอะไรมีจริงอะไรต้องมีปลอมแทรกกันไปแทรกกันไปนี่ทำของจริงพระพุทธเจ้าประกาศไว้ขนาดไหนแล้วครูบาอาจารย์รู้ท่านประพฤติปฏิบัติเอาจริงเอาจังท่านก็รู้จริงจริงท่านมาแนะนำสั่งสอนพวกเราเป็นยังไงเราผู้ที่จะคือการไปตามท่านมีความมุ่งมั่นขยันหมั่นเพียรขนาดไหนมีความจริงจังต่อก็วัดปฏิบัติต่อสิ่งที่เรามุ่งหวังคืออัดคือทำตลอดถึงมรรคผลนิพพานหนักเบามากน้อยเพียงไรควรจะคิดจะชั่งตวงให้พอดีพอเหมาะกับเราไม่ควรจะมานิ่งนอนใจเห็นไหมเลยนี่ครูบาอาจารย์มีที่ไหนมันจะกว้างน้ำเหลวเราพูดที่จบคือการไปตามท่านมีความมุ่งมั่น
ขยันหมั่นเพียรขนาดไหนมีความจริงจังต่อข้อวัดปฏิบัติต่อสิ่งที่เรามุ่งหวังหรืออาจคือทำตลอดถึงมรรคผลนิพพานหนักเบามากน้อยเพียงไรเราควรจะคิดจะชั่งตวงให้พอดีพอเหมาะกับเราไม่ควรจะมานิ่งนอนใจเห็นไหมเดี๋ยวนี้ครูบาอาจารย์มีที่ไหนมันจะกว้างน้ำเหลวไปแล้วนะมีแต่กรรมฐานกรรมฐานเฉยมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะถ้าไม่มีครูมีอาจารย์คอยเนี่ยคอยฉุดคอยล่ามอยู่ตลอดลำพังจิตใจเราเชื่อมันไม่ได้นะแต่พออย่างยิ่งกิเลสมันอยู่ในหัวใจนั้นแล้วมีตั้งแต่เรื่องที่มันจะคอยต้มคอยตุ๋นเราตลอดเวลาแล้วก็หลงไปกับมันจนได้นั่นแหละถ้าไม่มีธรรมแล้วมีครูมีอาจารย์คอยฉุดคอยล่ามเอาไว้นี่มันโดนก็จนยิ่งกว่าโดนเจอซะยิ่งกว่าเจอแต่มันอาศัยสติปัญญานั่นแหละไม่ค่อยจะนอนใจกับมันง่ายๆอะไรๆก็ดีบางทีมันทำให้เรางงถึงธรรมะขั้นละเอียดแล้วงงจริงๆก็มีผมเองอ่ะครั้งนั้นก็ไม่พ้นเรื่องของสติปัญญาไปได้แล้วก็จับมันจนได้อ๋อมันตายใจตายใจทุกด้านแล้วมันรู้เองปล่อยเองปล่อยเองปล่อยเองเท่าลงมันได้ถนัดในหัวใจชัดเจนหัวใจท่านบอกสันทิฏฐิโกนั่นแหละสันทิฏฐิโกแท้เป็นอย่างนั้นไม่มีเงื่อนสงสัยมาเกื้อปนเลยไม่ว่าจะเป็นธรรมขั้นใดแง่ใดของกิเลสของธรรมมันเป็นหมดเป็นสันทิฏฐิโกประจักษ์ประจักษ์ประจักษ์แล้วหายสงสัยหายห่วงหายสงสัยไปพร้อมๆถ้าอะไรยังมีเงื่อนเครือข่ายสงสัยอยู่นั่นไม่ใช่สันทิฏฐิโกนะให้ระวังให้ดีสมมติว่าเราเข้าใจว่าเราถึงขั้นนั้นขั้นนี้ปุ๊บนะปุ๊บนี้แต่มันยังมีอะไรอะไรอยู่นั่นยังไม่ถึงนะยังไม่ใช่ว่างั้นเลยให้เอาผลประโยชน์ยกให้ฝ่ายไม่นอนใจเลยทีเดียวบอกว่ายังไม่ใช่นี่คือไม่นอนใจแล้วก็ไม่ตายใจแล้วมันพอตัวแล้วไม่ได้บอกแล้วไม่ว่าจะยกผลประโยชน์ให้อะไรแล้วมันชัดเจนทั้งหมดสันติโกปัญญาสำคัญมากไม่มีอะไรจะเหนือปัญญาไปได้พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายสันหลายคมเอากันอยู่นั่นกิเลสมันฉลาดมากทีเดียวนะธรรมะละเอียดก็เท่าไรกิเลสก็ยิ่งละเอียดละเอียดยิ่งต้องฝึกซ้อมสติปัญญาเข้าไปเรื่อยๆเลยการฝึกซ้อมก็เป็นมันเองถ้าลงได้ถึงขั้นพอกันแล้วพอฟัดพอเหวี่ยงกันแล้วสติปัญญาก็ฟิตตัวเองตลอดกิเลสมันก็ฟิตของมันจนกระทั่งมันไปไม่รอดแล้วมันถึงยอมสลายตัวลงไปจากหัวใจถ้ามันยังพอเกาะได้มันไม่ถอยมันเอาจนได้นั่นแหละเพราะฉะนั้นขอให้หมู่เพื่อนตั้งใจให้ทำตัวเหมือนป้าขี้ริ้วนักปฏิบัติเพื่ออัดเพื่อทำอันสูงส่งอันเลิศอันประเสริฐต้องทำตัวเหมือนป้าขี้ริ้วเสมออย่าไปเข้าใจว่าตนรู้ตนฉลาดนั่นแหละคือเรื่องของกิเลสมันชอบทะนงตนถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วจะไม่มีถ้ามันปรากฏมีเขี้ยวมีเขาขึ้นมาตรงไหนล่ะสำคัญตนว่าอย่างนั้นอย่างนี้นั่นแหละมันขึ้นแล้วให้ทราบอย่างนั้นนะสติปัญญาคอยจับมันอย่าปล่อยให้มันเหยียบหัวใจเราอย่างง่ายได้นี่ยิ่งจิตใจยิ่งเป็นห่วงเพื่อนมากก็โดยลำดับลำดาเพราะครูบาอาจารย์มองไปไหนก็จะไม่เจอแล้วนะเดี๋ยวนี้นะนี่ทำยังไงผู้พึ่งปฏิบัติยังมีอยู่มากมายผู้หวังพึ่งพิงครูบาอาจารย์ทั้งหลายยังมีอยู่มากแล้วไม่มีครูบาอาจารย์ทั้งหลายพึ่งพิงได้ยังไงเพราะฉะนั้นจึงต้องพยายามฟิตในเวลาที่ได้รับการศึกษาลงจากครูบาอาจารย์อย่ากลัวตายเถอะเรื่องเจ็บเรื่องปวดเรื่องทุกข์เรื่องลำบากเพราะอีกการงานอื่นเราเคยทุกข์มาพอแล้วเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยก็ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของทุกข์เจ็บไข้มากป่วยมากเป็นทุกข์มากเคยผ่านมาแล้วทุกเรื่องการต่อสู้กับกิเลสเอาทุกขนาดไหนเอาให้มันเห็นผลกันลงในวงปัจจุบันยาคาดยาหมายถึงเรื่องสัจธรรมมันจะรู้ยังไงไม่รู้ยังไงไปคาดไปหมายไม่ได้นะจิตใจอ่อนแอ
พระผู้มีความเด็ดเดี่ยวอาถรรพ์น่าจะรู้ในวงสัจธรรมเพราะความทุกขเวทนาอันนี้เด่นได้เร็วมากมันมีที่ไปแล้วมันสู้กันสติปัญญาจะหมุนติ้วติ้วติ้วเร็วที่สุดมันจะเอาความอยากความต้องการให้รู้อย่างนั้นรู้อย่างนี้มาสวมเข้าไม่ได้นะนั่นคือสมุทัยอยากรู้อยากเห็นความจริงนั่นเป็นมรรคอยากให้มันเสร็จมันสิ้นไปเสียแล้วจะได้พักผ่อนนอนหลับนั่นคือเรื่องของกิเลสไปคาดไปหมายไม่ได้แต่เวลามันรอบทุกขเวทนานี้มันเห็นชัดจริงนะสัจธรรมเป็นของจริงนี่ในอริยสัจท่านบอกว่าของจริงสี่อย่างภาคความจำแล้วก็จำได้อยู่ของจริงของจริงอะไรจำได้เขียนเหมือนว่าขุนทองต่อเมื่อได้เข้าตะลุมบอลกันอยู่แนวรบแล้วนั่นน่ะนั่นล่ะเช่นต่อสู้กับทุกขเวทนาในเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลานั่งมากทรมานกันในเวลานั่งนั่นเราจะได้เห็นชัดเจนถ้าใช้สติปัญญาไม่ถอยหลังนะทุกข์มันเกิดขึ้นรู้หรือว่าทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะอะไรนั่นเพราะทุกข์ท่านบอกว่าเพิ่งกำหนดรู้มันมีแค่นั้นนะไม่ได้เป็นผลเป็นประโยชน์อะไรจากความกำหนดรู้ทุกข์นะเพียงรู้เท่านั้นเพื่อจะสาวข้อหาสมุทัยต่างหากนั่นผลจะเกิดที่นั่นนะมันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรเช่นว่าทุกแข้งทุกขาทุกกระดูกตรงไหนมันเป็นทุกข์นั่นค้นหานั่นแหละค้นหาสมุทัยแล้วนะไอ้เรื่องทุกข์มันรู้อยู่แล้วเนี่ยทุกเข่านี่ก็รู้ขาจะแตกหลังจะหักมันทุกข์มากนั่งมากมันก็รู้แต่มันไม่เกิดประโยชน์อันนี้มันอะไรมันเป็นทุกข์นั่นน่ะตัวแยกหาตรงนั้นน่ะตรงจะเกิดประโยชน์คือปัญญาค้นเข้าไปเห็นหนังแล้วเป็นทุกข์หนังมันมีตั้งแต่วันเกิดมันไม่เห็นมันเป็นอะไรแล้วทุกข์เพิ่งมาเกิดเดี๋ยวนี้มันเป็นอันเดียวกันเมื่อไหร่วะนะถ้าว่ามันเป็นอันเดียวกันหนังมีตั้งแต่วันเกิดทุกข์แบบนี้จะต้องมีมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ดิอย่าลดอย่าถอยลงไปนี่เพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้เนี่ยแล้วก็จะดับในเวลาใดเวลาหนึ่งจนได้หนังทั้งที่หนังไม่ดับนะหรือเอ็นแล้วไล่เข้าไปหรือกระดูกก็เหมือนกันว่าอย่างเดียวกันนี้กระดูกก็เป็นกระดูกตั้งแต่วันเกิดทุกเพิ่งเกิดมาเดี๋ยวนี้เนี่ยเอ็นก็มีตั้งแต่วันเกิดทุกเพิ่งเกิดมาเดี๋ยวนี้มันเป็นอันเดียวกันได้ยังไงเราว่ากระดูกก็จ่อกระดูกว่าเอ็นจ่อเอ็นสติปัญญาจ่อลงไปตรงนั้นหรือว่าทุกจ่อทุกแล้วจ่อเข้ามาหาใจมันเป็นยังไงใจมันเป็นทุกข์อย่างนี้หรือทุกข์เป็นใจถ้าว่าทุกข์มันเป็นใจทุกข์ดับไปใจทำไมไม่ดับปัญญามันแทรกเข้าไปหนังเป็นทุกข์เป็นหนังไล่กันไปที่ถ้าว่าทุกข์เป็นหนังเวลาทุกข์ดับไปหนังทำไมไม่ดับนะแล้วกระดูกเป็นทุกข์เวลากระดูกดับไปทำไมกระดูกเวลาทุกข์ดับไปทำไมกระดูกไม่ดับมันเป็นอันเดียวกันได้ยังไงนั่นวิธีซักปัญญาวิธีใช้ปัญญาเป็นยังไม่ให้คาดนะว่าครูอาจารย์ว่างั้นนะไม่ให้คาดนะเป็นเรื่องเจ้าของอย่างในวงปัจจุบันนี่แหละท่านเรียกว่าการพิจารณาค้นสัจธรรมเมื่อมันพ้องมันแล้วโอ้โหมันเหมือนกับอะไรพูดไม่ถูกหนังกระสับกระส่ายหนังมันเนื้อว่าเอ็นมากกระดูกว่าอะไรมันมีมันกินไหมมันไม่รู้ความหมายเลยนะหนังไม่ก็ไม่รู้ความหมายมันเป็นทุกข์นี่นะนั่นเวลาปัญญามันหยั่งเข้าไปสติหยั่งเข้าไปจริงๆแล้วหนังก็เป็นหนังสักแต่ว่าหนังอยู่เท่านั้นมันไม่ใช่ตัวทุกข์มันไม่ทราบว่ามันเป็นทุกข์เนื้อก็ไม่ทราบว่าตนเป็นทุกข์ทุกข์เป็นตนอะไรเนี่ยกระดูกก็เป็นกระดูกอยู่อย่างนี้ทุกข์ก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นนั่นเวลามันพิจารณาเข้าไปชัดเจนมันชัดอย่างนั้นนะมันอังอันต่างจริงหนังเอ็นกระดูกอวัยวะแต่ละส่วนละส่วนแต่ละอย่างละอย่างมันเป็นของมันแต่ละอย่างละอย่างมันไม่ได้เป็นสองกับอะไรแล้วทุกข์มันก็เป็นทุกข์ของมันแต่ละอย่างแต่ละอาการของมันทั้งทุกข์ที่มันแสดงขึ้นมาอยู่ในจุดใดจุดใดแล้วทุกข์ก็ไม่ทราบอาการเหล่านั้นอาการเหล่านั้นก็ไม่ทราบว่าทุกข์ต่างอันต่างไม่ทราบกันผู้ทราบก็คือจิตผู้หลงก็คือสัญญาอารมณ์นั่นตัวนี้หลงต่างหากนี่ไงที่ว่าสมุทัยนี่หลงเวลาค้นเข้าไปมันก็เป็นมรรคชาติเข้าไปชาติเข้าไปอะไรก็จริงตามเรื่องของตัวเองอยู่มันก็หน้าหัวเลาะเจ้าของจริงมันโง่มันจะตายมันไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันเป็นของจริงยังไงนี่จิตทราบชัดย้อนมาจิตก็สักแต่ว่าจิตนี่ไม่ได้ไปเป็นทุกข์เป็นอะไรเหล่านั้นส
ถ้าว่าจิตเป็นทุกข์ทุกข์ดับไปจิตต้องดับไปด้วยสินี่จิตมันก็ไม่ดับแน่จะว่าเป็นของจริงเป็นของอันเดียวกันได้ยังไงนี่เรามันแยกมันชุนละมุนมันแยกกันอยู่นั่นหมุนติ่วติ่วไม่ได้คำนึงแล้วว่ามันจะเป็นจะตายเอาทุกขนาดไหนมันเห็นจริงกันนี่นาอะไรตายแล้วมันรู้นี่นะนะจิตมันกัดอะไรขาดสะบั้นเลยกัดเพชรก็ขาดจะว่าไงเวลามันถึงขนาดนั้นแล้วมันจะถอยไปได้เอาให้เห็นจริงเอาตายก็ตายสิอะไรจะตายอะไรจะตายก่อนตายหลังมันรู้นี่นะเกิดมานี่ยังไม่เคยตายให้มันรู้สักทีนะนะเวลามันหมุนกันแล้วสุดท้ายมันก็ชัดชัดเจนหนังก็กำหนดดูหนังก็เป็นหนังเฉยตั้งแต่วันเกิดมาแต่เนื้อเองก็ดูก็ตั้งแต่วันเกิดมันก็เป็นทั้งวันอย่างนี้ทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นดับไปก็ขึ้นไปตามระยะของมันอย่างนี้จิตก็รู้อยู่อย่างนี้หมวกต่างอันต่างจริงชัดเจนแล้วกำหนดดูไหนมันก็ไม่กระทบกระเทือนกันทุกก็สักแต่ว่าทุกที่นี่เลยไม่เป็นมีฤทธิ์มีเดชเลยทุกนี่นะเพราะไม่มีอะไรมาหมายมาสัมพันธ์มาจับมาคุกเข้ากันสัญญาอารมณ์มันก็ไม่หมายมันไม่คว้ามาคุกเข้ากันแล้วมันก็ต่างอันต่างจริงพออันต่างอันต่างจริงแล้วก็หนึ่งทุกดับโอ้ลงหมดหายเงียบไม่มีอะไรเหลือแต่ความจริงล้วนๆต่างอันต่างจริงนี้เฉยทุกข์หับไปจิตก็ยิ่งสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาเห็นอย่างอัศจรรย์พอดับไปแล้วก็จิตก็ลงของจิตอีกปล่อยกันหมดเลยไม่ทราบอะไรเป็นอะไรทราบแต่สักแต่ว่ารู้ด้วยความอัศจรรย์ของจิตดวงนั้นเท่านั้นนานหนึ่งสองถึงทุกข์ไม่ดับไปทุกข์ก็ไม่มีอำนาจที่จะบังคับจิตใจให้มีความกระทบกระเทือนให้มีความบอบช้ำเหมือนอย่างแต่ก่อนได้เลยแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปทำร่างกายเหล่านั้นให้กำเริบเพราะความทุกข์อันนี้เลยเนี่ยต่างอันต่างจริงอยู่นั้นไม่กระเทือนกันที่นี่นี่หนึ่งเนี่ยการพิจารณารอบคอบเป็นอย่างนี้มีอยู่สองอย่างนะเกิดจิตนั้นหักอัศจรรย์นะพวกเมื่อรอบตัวเองทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรเข้าไปแทรกตัวเองแล้วตัวเองก็ไม่ไปหลงอาการสีทั้งสารทั้งสี่อย่างหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับตัวด้วยแล้วมันก็อัศจรรย์นะจิตนี่การพิจารณาสัจธรรมทีนี้ไม่ต้องบอกก็ได้ว่าสัจธรรมจริงอย่างนี้เหรอมันทักอัศจรรย์ตัวเองนะโอ้สัจธรรมนี่จริงอย่างนี้เหรอทุกขสัจว่าจริงกันว่าทุกเป็นของจริงหนึ่งจริงอย่างนี้เถอะเหรอเถอะเหรอนั่นของทุกข์ไม่เป็นอะไรกับใครนั่นเราเป็นบ้าเฉยๆคือว่านั่นไม่ได้ว่ามันเป็นทุกข์ความสำคัญมันหมายซึ่งออกจากสมุทัยนั่นแหละมันไปสำคัญมันหมายหลงพอรุ่นแล้วมันรอบตัวของมันแล้วมันปล่อยเป็นระยะอย่างนี้นะจนการมาปล่อยนี่ไม่ใช่มันปล่อยโดยสิ้นเชิงตลอดไปนะมันปล่อยในช่วงนั้นเวลานั้นให้เข้าใจในเวลานั้นแยกกันในเวลานั้นเป็นทุกขสัจอริยสัจ4เป็นของจริงในเวลานั้นขั้นต่อไปมันก็เหมือนกับน้ำใสที่จอกแหนมมันไหลก็ปกคลุมหมอตามเดิมนั่นแหละข้างมันความเชื่อนั้นเราได้ฝังไปแล้วได้เห็นชัดเจนแล้วว่าความจริงเป็นอย่างนี้จริงๆน่ะทีนี้ก็มีสติกำลังมีสติปัญญามีกำลังวังชามีแก่จิตแก่ใจเป็นแม่เหล็กดึงดูดความเพียรทั้งหลายมาจะเอาเห็นจริงอย่างนี้เรื่อยๆไปจนกระทั่งมันถอนได้โดยสิ้นเชิงนี่ทั้งหลายสัจธรรมเป็นของจริงๆอย่างนี้ทุกข์มันก็จริงมันสมุทัยมันก็เงียบไปเลยมรรคก็รู้นิโรธก็รู้มันดับทุกข์มีหลักนี้ได้แล้วนะเวลาพิจารณามันต่อไปมันยิ่งขยับใหญ่เลยมันไม่ถอยนะอย่างที่ผมเคยพูดให้ฟังผมนั่งตลอดรุ่งมานี้ต้องโอ้ต้อง9คืน10คืนแต่ไม่ได้ซ้ำกันนะไม่มีคืนใดแล้วกล้าพูดได้อย่างนี้เลยว่าพลาดไปวันนี้นั่งตลอดรุ่งเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยไม่มีเลยนั่นเพราะเหตุไรเพราะการนั่งนี้มาตั้งแต่หัวค่ำจนตลอดรุ่งมันจะไม่เกิดทุกขเวทนาอย่างไรแล้วมันจะไม่ต่อสู้กันอย่างไรแล้วต่อสู้มันจะถอยกันได้อย่างไรมันเคยรู้เคยเห็นอยู่นี่นั่นแหละมันยิ่งขยับใหญ่เลยมันถอยไม่ได้ว่างั้นเลยแล้วมันก็ถึงจริงแต่เราจะไปอุบายเก่ามาพิจารณาไม่ได้นะอันนี้สำคัญมากนะ
เป็นอุบายสติปัญญาอะไรที่เราเคยพิจารณาพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงให้เกิดสติปัญญาหรือให้ได้ถอดได้ถอนกันจนกระทั่งถึงในรู้สิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของจริงแต่ละอย่างนั้นเราจะยึดอุบายเหล่านั้นมาเป็นเครื่องสอนให้มันเป็นอย่างนั้นไม่ได้นะแล้วแต่อุบายมันเกิดแต่อุบายมันที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆมันจะไปพากไปพิงไปซับไปซ้ำกันก็ตามถ้ามันเป็นปรงปัจจุบันวงปัจจุบันมันก็ใช้ได้มันเป็นอุบายใหม่ทั้งนั้นหาใหม่หมดในวงปัจจุบันปัจจุบันไม่ใช่ไปเอาของเก่ามาใช้มันก็เป็นสัญญาไปแล้วนั่นไม่ทันเขาที่นี่มันต้องเป็นอุบายของสติปัญญาที่ผิดที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ถึงจะซ้ำของเก่าก็ตามมันเป็นวงปัจจุบันมันเป็นของใหม่ของมันมันก็แก้กิเลสซึ่งเป็นวงปัจจุบันได้เหมือนกันนี่สำคัญมากเราจะไปหาค่าทำหมายวันนั้นเอาแค่นี้มาใช้ได้มันนี่ทำไมไม่เห็นได้มันจะได้อะไรมันเป็นสัญญาไปแล้วนี่ต้องเอาปัญญาเพราะเอาวงปัจจุบันเขาไปใช้มันจะเกิดเวลามันจะเกิดยังไงก็ตามมันจะไปซ้ำของเก่าก็ตามถ้ามันเป็นปัจจุบันขึ้นสดๆร้อนๆของตัวเองแล้วใช้ได้แก้ได้เรื่อยๆไปถึงกล้าพูดว่าเราไม่เคยพลาดนะนั่งคราวไหนก็คราวนั้นแหละเอาได้เห็นความอัศจรรย์ทุกครั้งเลยเจ้ามันยังได้กล้าถึงเรื่องมันอะไรจะตายนะว่ามันไม่มีอะไรตายนี่พิจารณาหมดแล้วมันถึงขั้นนั้นธาตุสี่ที่นั่นมันไปเวลาพิจารณาไปแล้วมันสลายไปแล้วมันก็เป็นจริงของมันของมันมันไม่เห็นมีอะไรตายจิตนี่เหลือตายจิตดวงที่ว่าตายมันยิ่งเด่นเอาอะไรมาตายมันเด่นมันยิ่งเด่นแล้วเวลานั้นน่ะธาตุมันกระจายไปหมดแล้วเหลือแต่ความรู้ล้วนๆอยู่ภายในตัวเองแล้วมันยิ่งเด่นยิ่งกว่าเวลาธาตุขันครอบตัวเองอยู่เวลาที่เรายังไม่ได้พิจารณามันเมื่อเวลาพิจารณามันแยกธาตุแยกขันออกไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วลงถึงดินถึงน้ำถึงลมถึงไฟกระจายตัวไปแล้วความรู้นี่เป็นความรู้นี้ล้วนๆแล้วมันยิ่งเด่นมันจะตายได้ไงนี่มันก็ชัดตรงที่อ๋อมันมีอะไรตายมันโกหกกันนะว่ามันอย่างนั้นแต่ไม่รู้ด้วยตัวเองนั่นสิธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นนะถึงจะแก้กิเลสได้นะไม่ใช่ว่าจะจำมันจากโน้นจากนี้อะไรถึงจะจำจากครูบาอาจารย์นี่แหละก็เป็นแนวทางสังหารส่วนเจ้าของที่จะทำให้เกิดที่มีเจ้าของต้องเป็นเงื่อนหนึ่งของอุบายสติปัญญาเจ้าของที่จะผิดขึ้นมาคิดขึ้นมาให้เป็นสมบัติของเจ้าของมันถึงจะแก้กิเลสเจ้าของได้นะอันนี้เป็นแนวทางสังหารที่ครูบาอาจารย์สอนจำเอาไว้เฉยๆเป็นแนวทางแต่เวลามันเป็นหน้าที่ของตัวเองแล้วมันเป็นเรื่องตัวเองที่จะผิดจะค้นขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นวงปัจจุบันให้เป็นสมบัติของเจ้าของและแก้กิเลสเจ้าของได้เป็นผลขึ้นมาในขณะนั้นมันจะไม่มีก่อนเราไปหวังพึ่งอาศัยกันยิ้มทองนี่องค์พอได้พูดคุยธรรมะกันแล้วทางด้านจิตใจเราก็แน่ใจแล้วถึงพูดกันในฐานะลูกศิษย์อาจารย์เลยบอกนี่เวลาผมตายแล้วมอบศพท่านถึงตองนะแต่ถ้าท่านตายผมไปเผาศพเองนะถ้าผมตายมอบศพให้ท่านนะไม่ได้มอบให้ถึง 4-5 แล้วมันยุ่งว่ะเอาเผาโยนลงตรงไหนโยนลงเลยนะว่ะบอกถึงท้องมันยุ่งจริงๆนะคนตายแล้วนี่หนักมันจะก่อเหตุก่อเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายมากทีเดียวนะโสปันนี่นะว่ะท่านเอาไปเลยนะว่ะผมมอบให้ท่านแล้วเอาเลยเวลาท่านตายผมก็จะเผาเลยให้เลยเหรอแล้วก็จริงจริงอย่างนั้นท่านตายใครมายุ่งผมได้เมื่อไหร่ก็เอาได้เลยนะเห็นนะหลวงปู่พุทธก็เป็นลูกศิษย์วัดนี้ทั้งนั้นท่านนิ้งทองท่านหลวงปู่พุทธเป็นพระของผมเป็นพระวัดผมออกจากนี้ก็ไปอยู่นั่นเคยอยู่ด้วยกันมาเท่าไหร่ท่านนิ้งทองอุปกุฎติดสอยห้อยตามเพิ่งตายกันมานานแสนนานเนี่ยผมไม่ได้ลืมนะท่านนิ้งทองมีคุณต่อผมมากมายนะอุปกุฎลองกันลงไปหมู่เพื่อนเหมือนกันอย่างท่านโตเพียนเหล่านี้เหมือนกันนะโตเพนเหล่านี้เคยมีบุญมีคุณต่อกันมาผมไม่ลืมนะอะไรที่มันฝังลึกหัวใจเราไม่เหมือนหัวใจใครนะแต่ฝังอะไรฝังลึกจริงๆไม่ได้หลอดไหลมีเวลาท่านนั่นผมก็เป็นคนจัดการเองทุกสิ่งทุกอย่างสงบเรียบร้อยผมบอกว่าเวลาต้องผมตายก่อนนะท่านเผานะจะเผาผมจะทำไมก็ทำเลยนะอยากรอให้ยุ่งยุ่งเหยิงวุ่นวายเข้ามาเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายเข้ามาทำลายความสงบนะก็เพราะไว้ใจท่านทางด้านจิตใจท่านดีดีมาก
นั่นคือเราฟังทุกแง่ทุกมุมตั้งแต่ขั้นสำคัญมันก็มีสองขั้นกามราคะกับอวิชชาเป็นสำคัญท่านพูดเหล่านี้ถูกต้องทั้งสองเลยถ้าท่านไม่เป็นท่านพูดไม่ถูกเนี่ยเราจับไว้ตรงนี้นะธรรมะอันนี้ไม่มีในคัมภีร์ท่านก็บอกไว้ถึงแต่ว่าอะไรในขั้นนั้นมีอย่างนั้นนั้นสังโยชน์อย่างนั้นสังโยชน์นั้นเป็นโสดาละสังโยชน์ได้สามอนาคาละสังโยชน์ได้ห้าเนี่ยรู้ว่าแต่วิธีมันละอันนั้นมันละยังไงนั่นสิมันไม่รู้นี่ถ้าไม่รู้แล้วมันจะพูดถูกได้ยังไงนี่แหละเทศสำคัญการที่นักปฏิบัติถามกันไปหาคนไหนกับเราพูดภาษาทุเราไม่ได้ประมาณนะไปหาคนของพี่ไหนกับคนกันไหนไอ้เคล็ดลับของธรรมประเภทเหล่านี้นี่แหละที่ว่าท่านว่าไม่ในตำรานั้นว่ากัลยาณปุถุชนไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาของพระโสดาบันได้พระโสดาบันไม่สามารถที่แก้ปัญหาของพระสกิทาคาได้พระสกิทาคาไม่สามารถที่แก้ปัญหาของพระอนาคาได้พระอนาคาไม่สามารถที่แก้ปัญหาพระอรหันต์ได้จะแก้ได้ยังไงมันมีแค่อยู่นั่นประจําผู้ปฏิบัตินั่นเมื่อปฏิบัติลงไปตรงไหนตรงไหนมันรู้ตรงนั้นตรงนั้นแล้วแล้วคัมภีร์ไหนไม่มีแต่มันรู้เลยนั้นเป็นของจริงนั่นแหละผู้รู้อย่างนั้นเอามาพูดพูดถูกแล้วพวกนี้ก็รู้ท่านก็รู้พูดกันปั๊บได้ความจริงดีเลยนั่นไม่ใช่จะพูดแบบสุ่มเดาได้โอ้โหได้เมื่อไรหลักปฏิบัติต้องของจริงต้องเอาของต้องพูดออกมาได้อย่างจริงจังถูกต้องแน่นยำความจำเป็นอย่างหนึ่งความจริงเป็นอย่างหนึ่งความจริงที่ประจักษ์ในเจ้าของผู้ปฏิบัตินั่นเรียกว่าความจริงเป็นอย่างกามราคะนี่ท่านพูดได้โดยถูกต้องผมซักเอาจังแหลกนี่เพราะเป็นลูกศิษย์ผมนี่เราฟังชัดดูว่าท่านเล่าท่านรู้เล่าของท่านไปถูกต้องแล้วก็ไปถึงขั้นสุดท้ายการกระพุ่ดจำแปลกท่านบอกท่านก็ยอมรับว่าท่านไม่มีขณะแต่เวลาสมมติว่าท่านไม่มีขณะนะกับผู้มีขณะผลเลยออกไปจากนั้นมันเหมือนกันนะนี่ที่มันแปลกตรงนี้ที่ทำไมมันไปเหมือนกันได้ทั้งนี้ไม่มีขณะผู้กับผู้มีขณะเลยจากขณะนี้ไปแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นผู้ไม่มีขณะมันก็เป็นอย่างนั้นนะยิ่งทำให้เราพิจารณาสุขาวิปัสสกสุขาวิปัสสโกท่านจะเป็นอย่างนี้ละมั่งทำได้ขนาดนั้นแต่ส่วนมากก็ต้องเป็นขณะมันถึงทราบกันได้เช่นอย่างองค์นั้นสำเร็จอยู่ในเขาลูกนั้นอยู่ในป่านั้นอยู่ในทางกลมตรงนั้นตรงนั้นเวลาเท่านั้นเท่านี้อย่างนี้เช่นอย่างพระอนนท์ก็อริยบท4เนี่ยแต่ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนไม่ได้ทั้งนั้นอยู่ในย่านกลางท่านกำลังเอียงลงไปจะลงนอนต้องบรรลุธรรมที่ตอนนั้นคือจิตมันเป็นมัธยัสถ์หมายถึงปราศจากความมุ่งไม่ว่าท่านจะมุ่งท่านจะบรรลุธรรมหรือท่านจะตรัสรู้ตามทรงที่ทรงพยากรณ์ไว้ท่านเอานั้นมาเป็นอารมณ์ท่านลืมลงปัจจุบันเยอะท่านเอานั่นมาเป็นอารมณ์มากกว่าพอปล่อยภาพจิตก็เข้าลงปัจจุบันภาพรู้ทันทีเลยนั่นคือปล่อยอะไรพูดง่ายๆพอปล่อยอะไรแล้วจิตก็อยู่ในวงมัธยัสถ์หมายมาศูนย์กลางไม่ยึดอะไรไม่อะไรปั๊บลงตรงนั้นเลยสำเร็จในอิริยาบถ4เนี่ยก็เป็นขณะมากมีแต่ขณะถ้าหากว่ามันจะเป็นแบบเดียวกันหมดท่านทำไมท่านจะพูดไว้ว่าลูกไข่ประสบเตวิโชชนะจุนอยู่ไปสัมพิทัพประตูนะมันทำให้เราคิดนะตอนนี้เอาท่านถึงทองมาเป็นเหตุเลยแต่ก่อนมึงก็ไม่คิดเพราะว่าทักกันกับท่านถึงทองทักไปแล้วท่านไม่มีขณะแต่ว่าจากที่เวลาพูดออกมาในจนสุดท้ายของท่านมันโกงเงินกับผู้ที่มีขณะก็ตามมันก็เป็นแบบเดียวกันนี่ที่ทำให้เราข้ามไม่ได้ความจริงท่านที่พูดออกมาเรายอมรับก็มีถึงแต่ว่าไม่ขณะท่านก็บอกมันไม่มีขณะค่อยหมดไปเลยแล้วที่หาอะไรมันก็ไม่ได้เรื่องเลยเล่าถ้าพูดเราแบบคนเผยทั้งนี้ก็เป็นอย่างนั้นแหละ
อะไรอะไรออกมามันก็เหมือนถ้าว่าจะหลงอะไรมันก็เหมือนทำหลงเสียสัตว์แล้วแกล้งหลงมันก็รู้ว่ามันแกล้งหลงเสียเออนี่เราเนี่ยมันเป็นความถูกต้องถูกต้องถ้าพูดแล้วน่าฟังตรงนี้อ่ะมันทำให้พิจารณาถึงต้นว่าพระอรหันต์หลายประเภทกายปัสสโคติวิโชชละปิญโยปิสัมปิทัปปโตมีหลายประเภทอย่างสุขัยปัสสโคนี้มีอย่างแห้งแล้งไม่มีความรู้อะไรๆต่างหากหรือไม่หรือมีขณะแล้วค่อยๆเหมือนแห้งไปโดยลำดับดังนั้นเราก็ไม่ทราบได้ที่พอจะมาจับเงื่อนนี้มาพิจารณาก็ดังที่ท่านทองพูดนั่นเรายอมรับทั้งที่ท่านบอกว่าไม่มีขนาดก็ตามแต่แล้วผลสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรที่จะข้ามท่านได้นี่ที่นี่พูดเรื่องเพื่อนก็หวังกันถึงตรงหนึ่งที่จะเป็นผู้นำของหมู่คณะการแนะนำสั่งสอนจะถูกต้องแม่นยำในการปฏิบัติแล้วก็วัดปฏิบัติของท่านก็เก่งด้วยนะนั่นก็ดีนะนี่มีที่ไหนเวลานี้ลูกผู้ชีไฟนั่นก็เท่ากับแก่ไว้สมากสมากอย่างนี้นอนหลับเอาเย็นไม่ได้ลูกผู้ความดีก็ไปซะแล้วเนี่ยท่านก็แก่อยู่แล้วลูกผู้ขาวเราก็ไปซะนี่มันเป็นหลักใหญ่ที่สุดเลยลูกผู้ฟันนะไปซะนี่แหละหลักใหญ่จริงๆท่านอาจารย์สอนไม่ผิดนี่สอนธรรมปฏิบัติตั้งแต่ต้นจนสุดยอดท่านอันนี้ไม่ผิดสอนหลวงปู่ฟันหลวงปู่คำหลีหลวงปู่กาวสอนไม่ผิดถูกต้อง 100% 100% มีตั้งกับไปได้ทำไมหลวงปู่แหวนก็เวลานี้ใช้งานอะไรไม่ได้แล้วเครื่องมือท่านคือขันท่านก็มีแต่นอนสูดลมหายใจเท่านั้นนี่แต่ใช้งานไม่ได้แล้วจะพึ่งท่านด้วยอุบายนั้นอุบายนี้เหมือนแต่ก่อนก็พึ่งไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ทำไมบางคนยังบางคนตั้งอกตั้งใจอย่าตื่นเต้นกับโลกกับสงสารมีเรื่องเกิดกับตายเท่านั้นมีเท่านั้นไม่มีอะไรมากยิ่งกว่านี้นะดูเอาเถอะเจริญมาเท่าไหร่ก็เจริญมันเมื่อสองสามวันเราเรียนธรรมะในหมู่บ้านเราพูดกับน้องสาวสุดท้องเราอีถึงอ่ะแม่เบิ่มมาเราไม่เคยพูดกับมันเลยหรอกต้องคิดดูสิมีธรรมะแล้วไม่เคยพูดอะไรกับมันอ่ะไม่ทราบแต่ไหนแต่ไรมาเป็นอย่างนั้นมันนั่นมันทำให้เราพอมองเห็นมันปะมันสะดุดจิตปิ๊บยับขึ้นมามันรอยืนสวัสดิ์มันยืนรอสวัสดิ์ไปก็เลยถามมึงเห็นไหมเดี๋ยวนี้วะมึงเบิ่งดูหนึ่งกูบวชมาตั้งแต่ก่อนมึงบ้านเกิดมึงเกิดเดือน12กูบวชเดือน6ก่อนมึง6เดือนกูก็เฒ่าปานี้บ่ให้มึงเฒ่ามึงเกิดที่ไหนวะมึงจําได้บ่วะจําได้อยู่แม่บ่ให้ฟังหมดเลยเอาซะน่ะจังค่อยรับบาตรมันมากนี่มันทําให้เราคิดอย่างนี้มันต้องคิดเนี่ยมันมีขนาดน่ะดูสิคำพูดหมาก็ว่างั้นนะมันแก่ขนาดนั้นมึงท่านทั้งหลายดูสิใครจะจำได้น้องสาวผมนั่นแหละมันเกิดทีหลังผม6เดือนผมบวชก่อนมัน6เดือนนั่นคือจังนั้นมีจังนั้นนะโลกอันนี้เทียบเอาหมดนั่นเกิดล้มตายนั่นเกิดล้มตายความสำคัญนั่นหมายไปตามกิเลสคณะมันกระวนกระวายมันไม่ดีนผู้จะตายชาติตายเร็วมันเกิดคือมันจะตายอยู่ดีๆนี่วันเกินปีเดือนกันนี้สมมติกับแจ้งมันมีอะไรแตกต่างอย่างนี้ไปมันไม่มีละเอาละนี่พอละพูดไปก็คอแห้งละ